็สบายดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้เนาะเฮาเก็บการสัญจรทุกคนอยู่ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ให้ทุกท่านได้เบิ่งเนาะเขตเมืองสีโคตรตะบองแล้วก็เมืองไซธานีตอนนี้เฮายังอยู่เขตบ้านปากทางเนาะเมืองสีโคตรตะบองเฮาจะผ่านเส้นทางตัดใหม่ดงนาทองไปหาตันมิสัยแล้วก็เขตดงโดก450ปีแล้วใส่เขตสถานีรถไฟเนาะเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้เบิ่งซึ่งเฮาจะไปรับแขกอยู่สถานีรถไฟแล้วก็เลยเก็บภาพให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมไปเลยเนาะเอาสังเกตเบื้องสองข้างทางนี่เนาะเพื่อนจะใส่ถุงซาดเนาะถุงซาดลาวแล้วก็ถุงพักประชาชนปฏิวัติลาวเนาะเพื่อต้อนรับกองประชุมอาเซียนเนาะเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทนเนาะต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศอาเซียนทุกคนแล้วปีนี้ลาวเฮาเนาะ2024นี่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซียนเนาะสุดยอดอาเซียนซึ่งกองประชุมดังกล่าวนี่แล้วแม่น5ปีเพิ่นจะจัดเทื่อนึงหมุนเวียนเดียวเนาะกับ10ประเทศอาเซียนนี่เลยทุกคนนี่เฮาเก็บภาพให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมไปเนาะเป็นบรรยากาศสดภาพสดไป อันนี้เขตบ้านปากทางเขตดงนาโซกใส่ถุงเนาะเขาออกมาจุดนี้คือผู้เห็นอ๋อใส่บางจุดเนาะอ๋อในใส่คือกันบางเงินก็ใส่บางเงินก็บ่ใส่บางเงินก็ใส่บางเงินบ่ใส่เนาะเห็นบ่เขตในเมืองที่มันใส่หมดเลยเฮาเห็นเนาะมาเขตนี้บางหลังก็บ่ได้ใส่อ๋อจุดนั้นมันเป็นเขตห้องการบ้านแล้วเขาก็เลยใส่ให้มันหลายมีนี่คืออีกโครงการทุกคนอยู่นี่โอ้ใส่คือกันนั่นแหละทุกคนเนาะมีหมดคือเขตสำนักงานปนจุดสำคัญเนาะทุกคนเพิ่นจะใส่หมดนั่นแหละโอ้อันนี้ปรับปรุงใหม่เด้นี่นะบริษัทสางคนจีนอยู่ในนี่เขาเจ้าเศร้าเฮ็ดสางเครื่องสางหยังท้องฟ้าบ่อนั้นเนาะฝนคือสิบ่ตกอันนี้มันถนนสีทองทุกคนเฮาใส่สัญจรอยู่นี่ สองข้างทางนี่ก็เริ่มมีเฮือนมีห้านมีบริษัทเต็มเลยเศรษฐกิจทางดีแล้วมันเต็มตัวนี้มันทางตั้งแต่โดนแล้วแต่เพิ่นเฮ็ดบำรุงคืนหลายเทื่อแล้วเนาะสุดหนึ่งเป็นบวกเป็นขุมไรแต่ว่ามาเพิ่นก็ให้หาให้เร็วประมาณ 3-4 เดือนหลังนี่แหละแล้วนำไส้มานี่นี่สางเครื่องของคนจีนคนจีนอยู่สองข้างเลยเขียนนี่เบื้องการสัญจรอยู่ถนนนั้นเขตสานเมืองเนาะว่าจะเป็นจังไดนี่กำลังเฮ็ดกำลังสร้างเขตในเมืองนี่เพิ่นปิดเส้นทางหลายเส้นเนาะคือเฮาเว้าเฮาย้ำให้ทุกท่านได้เบิ่งเฮาแหละมื้อนี้เป็นวันที่6ตอนนี้ประมาณ 3:30 เนาะ 3:30 4:00 ยังตอนเฮาถ่ายอยู่นี่ตอนนี้เลยเนาะเฮาอัปเดตถ่ายมื้อนี้ไปให้ทุกท่านได้เบิ่งจนฮอดพุ่นแหละเขต450ปีเส้นทาง450ปีนี่เป็นวันอาทิตย์เด้อยู่ในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์นี่เพิ่นพักเวียกเนาะเพิ่นพักเวียกแล้วเพิ่นก็มีแจ้งการออกมาเนาะให้ปฏิบัติมื้ออื่นบรรดาห้านกินดื่มอยู่ในขอบเขตตัวเมืองอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะเพิ่นให้ปิดเบิดเลยเนาะจนฮอดวันที่13เพิ่นจึงให้เปิดคืนสําหรับห้านกินดื่มห้านบันเทิงอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ตอนนั้นเป็นบัวเป็นขุมละเพิ่นให้ปิดหมดจนแล้วกองประชุมอาเซียนพุ่นแหละเพิ่นถึงจะเปิดเนาะโรงเรียนก็ปิดเนาะบ่อนเฮ็ดเวียกเหตุการณ์ก็ปิดหมดเลยเพื่ออำนวยความสะดวก
พร้อมเพียงเฮียงหน้ากันเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมอาเซียนครั้งที่44-45ที่สปป.ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีนี้เนาะนี่เข้าสู่เส้นทางโดนาทองตันมิไซล์ละบรรยากาศทุกคนเบื้องภาพสุดเขตนี้ธรรมชาติหลายเส้นทางเส้นนี้อ๋อบนนั้นต้นเผาเขตนี้เฮือนงามหลายเนาะมีคฤหาสน์งามอยู่ได้ทุกคนเขตทางหน้าหลายวังคนรวยนั่นเฮาหากกับพระไทยลงสุดแล้วเนาะแต่ว่าเป็นอันนั้นเป็นภาพตอนแรงนี่บ้านลักหินนี่เดี๋ยวเฮาหน้าเบิ่งผ่านจากหมู่บ้านเส้นทางเส้นนี้1หมู่บ้านแล้วเนาะนี่คฤหาสน์ทุกคนเห็นบ่นี่โอ้งามนี่ก็มีกำลังเฮ็ดเงินเฮือนอยู่ท้องนาแบบนี้เงียบสงบดีเนาะจะคืออยู่ตัวเมืองกันโอ้รถไหลอยู่ในใกล้ๆมันตึกหนึ่งทุกคนวางเห็นจอมอยู่เขียวๆอยู่มันเห็นบ่เดี๋ยวไปฮอดพุ่นละไทยมันใกล้ๆอีกทุ่งนาเขียวงามเลยเนาะภาพบรรยากาศสดๆเลยนี่ทุกคนไทยทุกท่านได้เบิ่งได้ชมนี่บ้านเงินเขาเจ้าอยู่พุ่นนี่วางคนรวยเงินคนรวยคนเห็นบ่ทางหน้าเขานี่คฤหาสน์เนาะเป็นคลาสสิกแบบยุโรปบ่นี่บ้านหนองบึกบ้านที่2แล้วเนาะกำแพงเงินพุ่นอยู่บ่ธรรมดาทุกคนสร้างเงินได้อีกหลังหนึ่งคุณเลยรวมลูลาเนาะลูลาคลาสสิกอยากได้จากหลังนะครับได้กำแพงนี่ไปสร้างนี่เห็นเงินก็ได้ละเงินอยู่นี่เจอใส่วงเวียนไปซื้อหนองพญาเลี้ยวซ้ายหนองบึกเลี้ยวขวาเข้าหนองบัวทองเขาไปซื้อวงเวียนตัวนี้ใหญ่วงเวียนตัวนี้บรรจุรถเข้าวงเวียนไรไปนี่คุณแหละหนองบัวทองไปนี่สอดใส่พุ่นเขตหนองบึกเอาไปซื้อตันมีไซบ้านเงินทุ่งให้ทุ่งนาอยู่เขตนี้เกี่ยวตัวนี้เข้าอีกเนาะพระเจ้าเกี่ยวแล้วนี่บ้านที่3นี่บ้านสังเกตเนาะผ่าน3หมู่บ้านละบ้านสังเกตแล้วน่าจะฮอดหนองพญาเนาะน่าจะเป็น3หมู่บ้านนี่แหละเชื่อมระหว่างไส้เมืองสิโคตะบองหาเมืองไสธานีเนาะทุกคนเบื้องนั้นทุ่งนาบ้านเฮือนพ่อแม่ประชาชน
านเริ่มขยายออกมาอยู่เขตนี้หลายละเขตทางหน้านี่นี่ตัวนี้ก็เริ่มถมออกมาเนาะถมออกมาเป็นเหือนเป็นอย่างละเด็ใส่เสาเข็มใส่อย่างแล้วนี่เห็นปะใส่เสาปูขึ้นมาแปลงขึ้นมาถมดินขึ้นมานี่กำลังถมดินอยู่นี่โอ้มันเกี่ยวเข้าแล้วเอาเข้าขึ้นมาละหอดเขตบ้านหนองพญาแล้วนี่ทุกคนนี่เขตบ้านหนองพญานี่ขึ้นกับเมืองไซธานีละเนาะผ่านอยู่3หมู่บ้านเขตทางเขตนี้เพิ่นก็ยังจุ่งไว้เป็นร่องโตไปอีกนี่นี่ยังบ่ทันเฮ็ดนี่พวกนี้ก็คือกันนี่พวกนั้นคือกันเนาะยังมีโครงการโตไปอีกเขตทางว่าเดินตัวนี้กว้างๆนะเจ้ากำลังสิเฮ็ดตึกอาคารเลยนี่นะนี่ห้างฮานขึ้นมาใหม่นี่ฮานหยังเนาะนี่ไฮเซาโอ้เฮ็ดเป็นละเฮ็ดไฮเซาเนาะติดป้ายใส่ไฮเซานี่ฮานขายรถก็มีไซเนาะผู้ใดท่านมาเขตที่นี้ต้องค่อยๆนิดนึงเนาะผ่อนๆเร่งมาซื้อรถออกมาเจอเดียวนี่ตวดตดเลยโอ้นี่มาทางนี้เว้ยโอ้ห้านอาหารนี่ไปที่ผู้หญิงเมื่อกี้นี่สวนทางไปขึ้นเข้าเลนทางโอ้อันตรายขับรถเนาะเขตนี้เห็นบ่กำลังถมกำลังหยังขึ้นมาได้นี่วัดเฮือนอยู่บนนั้นนี่ฮานขายรถไฟฟ้าสอดใส่เส้นทางอันนั้นแล้วเลขที่13ละเขตหนองพญาละสุดวันนี้เส้นทางเส้นนี้เลี้ยวซ้ายขึ้นไปสีเกิดเนาะเลี้ยวขวาเข้าไปดงดกเบื้องรถมาจะมาจะทางสีเกิดหมดแหละเดี๋ยวเอาไปเบื้องนี้เข้าไปสีแถวดงดกผ่านดงดกเข้าสู่เส้นทาง450ปีเส้นรถก็เที่ยวบ่หลายเนาะถือว่าโล่งอยู่ทุกคนเนาะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเพิ่นพักพักเวียกพักการแล้วก็โล่งๆเนาะถ้าบ่จําเป็นแท้ก็บ่ต้องออกเงินไปใส่เอารถออกไปนะทุกคนออกไปมันก็จะเป็นนะรถหลายเนาะรถติดว่าเส้นทางแต่ต้นหนุนเข้าไปหาประตูไซน์ไข่เอ็นวอนสีแยกไฟดังโดกเข้าไปประตูไซน์เพิ่นจะปิดเลิกปิดเมื่อนี้ไปแล้วในวันที่6ตามแจ้งการของเพิ่นถนนไกลส่วนภูมิหารถนนสุพรรณวงศ์ถนนเจ้าฟ้างุ่มถนนเศรษฐาธิราชถนนจอมมณีเขตหอประชุมหลัก5เนาะเพิ่นปิดโอเคนั้นมันมีกองประชุมอาเซียนคือเฮาเว้าหลายๆคลิปผ่านมาบางคนก็สิย้ำหลายเท่เนาะบ่เป็นหยังทุกคนเนาะผู้เพิ่นเข้ามาติดตามใหม่เพิ่นก็ยังบ่ทันได้อันนั้นได้ฮู้ก็มีโอ้ดนจกอยู่นี่หลายเว้ยร้านขายรถหลายอยู่เขตนี้ไทยสิงห์ขวางคนสิงห์ขวางหลายนะขายรถขายรางตรงนามีนี่เขตบ้านตันมีไซแล้วนี่ดินจีบันเกินนี่อยู่นี่2ข้างเลยถ้าท่านใดต้องการกินไปเฮ็ดยาวเฮ็ดเฮือนเฮ็ดหยังต่างๆนะ
านาเนาะสามารถมาเขตบ้านตันมิไซนี่ได้ทุกคนเขตที่เขตแฟดงตันมิไซลงมาเนาะทางเบื้องทุ่งนานี่เต็มเลยห้านขายรถห้านขายนาดิจิห้านซบแบงก์ยังกระหลายเขตนี่อ๋อคอมบูรีไฟเขียวทุกคนไฟเขียวทันมิไซซิง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 ทันอยู่บอกแปดเจ็ดหกห้าทันอยู่ทันอยู่สามสองหนึ่งพอดีนี่เข้าไปห้วยหงเนาะนี่เข้าไปเขตตลาดนั่นคนตลาดเขตตลาดนั่นคนแหละตลาดน้อยดงไซเข้าไปทางนาทุ่มคนนะอยู่ตามไฟแดงตรงนี้นี่มีเจ้าหน้าที่ทหารเนาะหลายหน่วยงานเพื่อนอยู่ทหารตำรวจปคส.ปคส.เนาะเพื่อนจะออกรักษาความปลอดภัยอยู่ตามขอบเขตจุดสำคัญอยู่ในนครหลวงเมืองจันทน์เนาะส่วนกองพลสุมาเซียนนี่เข้าไปพุ่นแหละเข้าไปเขตมหาลัยยังสาดเข้าไปพุ่นหันโทรศัพท์หลายเขตนี้เขตโด่งๆนี่ตันมีไซเบื้องนั้นบาเขียวจะเป็นเขตมอซอเนาะต้นไม้ยังหลายเนาะเขียวงามอยู่เลยหักษาธรรมศาสตร์เขตมหาลัยยังสั่นต้นไม้หลายเย็นดีเนาะเขาเข้าไปถ่ายคลิปชุดนั้นก็เลยเข้าไปกลางคืนทันพวกทุกคนรถคันนี้เจิดไปเจิดมาอยู่เข้าไปนี่ขับพุ่งนี่มอซอเข้าไปในโอ้รถทหารมันยามอยู่ในส่วนกองประชุมเลยในจุดสถานีรถไฟ BRT นี่ตัวนี้เนาะวันนี้เขตดงดุแล้วทุกคนเขตหน้ามหาลัยแห่งชาติแหละเขตนี้รถก็ถือว่าพุทธิดนะทุกคนไปได้อยู่เพราะว่าเพิ่นพักการพักอย่างหลายนักเรียนนักศึกษาเพิ่นก็ปิดเบิดเลยโรงเรียนเนาะทั่วนครหลวงนี่ส่งจัดกองประชุมอาเซียนถ้าเปิดโอ้มาแบบนี้บ่ได้เลยรถหลาย นี่ก็สถานวนสัตว์นั่งวนนั่งท่ารถเมย์ BIT นี่ก็ได้เข้าไปพุ่นสอดใส่บ้านพักซีเกมพุ่นเลยเอาไปเมื่อนั้นกลางคืนเอาไปถ่ายเข้าไปในนี่ไปตรงเห็ดเลี้ยวแล้วเอาเข้าไปถ่ายเมื่อนั้นเข้าไปฮอดเขตสนามกีฬาเนาะพอดีเราเข้าไปแยกจากนี่เข้าไปฮอดเขตสนามกีฬาแห่งสัตว์ฮะโอ้นี่กำลังแปลงกำลังจบกำลังโลอยู่นี่เขตนารถเมย์BRT อันนี้เขตบ้านคำหุ่งบ้านสังคู่เขตนี้เขาในมุงนาเข้าในพุ่นแหละไฟแดงดงดกแล้วก็สอดใส่ถนน450ปีเนาะเข้าไปเขตสถานีรถไฟความไวสูงลาวจีนนครหลวงเมืองจันทร์นี่มันกำลังแปลงอยู่นี่ก็รถมี BRT พอดีคู่กลางทางเพิ่นน่าจะแปลงอย่างตรงเนาะจุกๆเอาแบบนี้เนาะนี่ทางหน้าฮอดเขตไฟแดงดงดกละว้าติดยาวมาพี่น้องเฮาสิเลี้ยวขวาได้บ่ลองเบิ่งเด้อทุกคนเบิ่งซื่อๆแต่ว่าเฮาบ่ได้เลี้ยวดอกเพราะว่าจามตามแจ้งการเพิ่นบ่ให้เข้าไปทางนี้เนาะเพิ่นจะปิดนั่นน่ะพอบ่ให้เข้าไปทางเขตหอประชุมแห่งชาติเข้าไปก็ติดเป็นแถวแล้วเด้รถแห่งแขกผู้นําอีกโอ้แห่งอันตรายเพิ่นจึงปิดดีแล้วนี่รถไฟฟ้าขับเข้ามาจิตจีนนะทุกคนรถ3ล้อนี่
โอ้ไปได้อยู่บ่ทุกคนจีนมาเศร้าฮานไข่รถฟอกไฟฟอกไฟฟ้านี่หลายเนาะอ๋อได้รอท่าทุกคนวันนี้รถคนจีนเข้ามาเฮ็ดธุรกิจอยู่ลาวเฮานี่นับมือนับหลายขึ้นทุกคนคนลาวเฮานี่หนีซ้ำบางคนเป็นฮานอยู่เฮ็ดไปบ่รอดเนาะแล้วก็หนีให้คนจีนมาเศร้าเฮ็ดต่อมันอย่างประมาณนี้แต่คนจีนเขาเจ้าก็ได้ขายอยู่เพราะเขาจึงมันเขาก็ได้ขายนั่นแหละเพราะว่าเฮ็ดถ้าบ่ได้ขายเขาเจ้าบ่มกล้ามาลงทุนมาเซ้ามาเฮ็ดค่าเซ้าก็แพงสมควรได้ทุกคนยกตัวอย่างบ่อนนึงนี่มูลค่าการเซ้านี่100ล้านสิเขาเจ้าจะไล่เป็น5ปีเด้จ่ายก่อน3ปี5ปีจ่ายก่อนเจ้าของให้จ่ายให้เจ้าของดินก่อนเนาะแต่เฮ็ดได้บ่ได้ก็เป็นเรื่องของเจ้าต้องจ่ายก่อน5ปีถ้าอยากอยู่ต่อไปถึงเว้าเด้อใหม่มันอย่างประมาณนี้นะต้องมีเงินเถาะก่อนประมาณนั้นเนาะโอ้ยไปละบัดนี้เยอะสอดใส่ถนนไปสอดภูวิหารทางนาถนนไกลสอดโอ้รถตามได้เนี่ยเขาฟุดไม้ใส่นี่รถเพว่ารถตามเดียวรถเพเนาะเห็นคันเดียวถ้าตามเดียวต้องมี2คันนี่เขียวๆนี่ก็สถานีรถเมล์ BRT จุดที่จุดไฟแดงห้างขายเครื่องยางรถบ่มันยังหลายได้เห็นนี่ก็โอ้ยังไปได้อยู่เฮาเบิ่งข้างหน้ารถเข้าไปได้อยู่เพิ่นทุกคนมื้ออื่นมื้อที่เพิ่นยังอันนั้นเนาะเพิ่นยังบ่ได้ปิดตายเนาะน่าจะปิดเป็นบางเวลาเป็นหยังประมาณนี้บ่นี่รถยังเข้าไปได้ยังเลี้ยวไปได้อยู่เด้ซูมตัวนี้มาจืดดีไปซื้อท่าเรือเลี้ยวซ้ายดอนหนุนเลี้ยวขวาประตูไซยังเข้าไปได้อยู่เนาะมืออื่นเพิ่นเล่นน่าจะแม่นมือแท้นะภาพสดบรรยากาศสดโอ้หายังเข้าไปสถานีรถมีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์ยกเก็บภาพบรรยากาศเข้าไปให้ทุกท่านได้เบิ่งเนาะอันนี้เก็บภาพบรรยากาศในมื้อนี้วันอาทิตย์เนาะวันที่6เดือน10 2024อยู่ในช่วงการเป็นเจ้าภาพกองประชุมอาเซียนเนาะที่ลาวเฮาได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปีนี้ก็เป็นครั้งที่44 45เนาะรถยังออกมาได้อยู่นะห่างเบิ่งกันโอ้เพิ่นยังบ่ทันปิดเทื่อหั่นรถออกมาเอาไปได้โอเคเคยประตูซ้ายออกมาใครนี่เข้าไปเพิ่นปิดเนี่ยมันบ่ให้เข้าได้ส่วนแจ้งการของประชุมเพิ่นมื้ออื่นบ่ว่าจึงจะปิดนะสี่แยกไฟแดงดงโดกต่อซื้อตัวได้เข้าไปนี่สอดใส่ถนน450ปีนี่รถมาตั้งแต่เขตเบื้องเดือนหนุนได้เลยทุกคนรถมาได้ใส่เบื้องนั่นคนเนาะรถกู้ภัยอันนี้สอดใส่ถนน450ปีแล้วทุกคน
จะเป็นเขตสถานีคิวรถเมล์ไซเหนือเนาะแล้วก็ตลาดลาวเงินงามเขาเจ้ากำลังสร้างบนแล้วก็ยังมีเมย์ใส่เหนือหรือรถเมย์ใส่ใต้เมื่อเป็นใส่เหนือนี่ใส่เหนือจะอยู่เขตบ้านดงนาทองเมืองสีโคตรพุ่นเนาะวันนี้จะเป็นตลาดลาววันนี้พาเก็บเบิ่งการสัญจรในมือวันที่6เดือน10 2024ให้ทุกท่านได้เบิ่งอยู่ในเขตนี้ก็ประมาณนี้แหละนี่พวกนั้นตลาดลาวเป็นภาพบรรยากาศการสัญจรอยู่ถนน450ปีเนาะสองข้างทางนี่ก็มีห้างค้าห้างอย่างเนาะเริ่มหลายขึ้นละนี่โครงสร้างขึ้นมาใหม่ก็มีแพงเลยดินก็ได้เนาะบ่ได้ถือๆได้ทุกคนเขตนี้นะจะเป็นสถานที่ราชการเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นเฮ็ดยังทันแล้วเถอะเป็นหลังคาสีเขียวนี่น่าจะเป็นตำรวจนี่บนนี้ทุ่งนาเขียวเข้ากำลังเหลืองจังหลังฟ้าสีขาวฟ้าอยู่เบื้องนั้นพูดไม่ถึงนั้นโอ้ตัวโยเบรกต้นจำปาเนาะอยู่คู่กลางทางนี่ทุกคนต้นจำปานี่ร้ายอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนี่เกือบว่ามีหลายเนาะเห็นเป็นอันดับต้นเลยนี่เห็นไหมดอกจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาติของลาวเฮาเนาะแต่ละประเทศจะมีดอกไม้ประจำชาติของเป็นของตัวเอง เข้าไปให้เป็นงานเขาดิบริษัทห้างงานเขามีทงไห้ทงนาเขตนี้นี่เอานี่เลี้ยวนี่เข้าไปละสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์โอ้บนนั้นขายออกมาอยู่เกมทางเข้าไปนี่ก็บ่โดนบ่ไกลปานใดเนาะหลัก1หลักไฟนิดๆนี่บรรยากาศทุกคนทางเข้าไปสถานีรถไฟลาวจีนเนาะนครหลวงเวียงจันทน์มี2เลนส่วนกลับเนาะแต่ว่าเพิ่นมีแผนจะแปลงอยู่ที่เฮาเบิ่งนี่เฮาได้ยินเห็นอยู่โอ้เหมือนตรงนี้คักเนาะคักสิดีเว้ยนิดน้อยแต่งามแน่นเขตทางน่องก่อนแล้วเข้าไปการเข้าไปสถานีรถไฟเลยมันถ้าเราไปจอดรถเลยมันต้องเสียปีเนาะ 2,000 กีบต่อคันบ่หรือว่า 10,000 นี่แหละ 10,000 เนาะรถทั่วไปรถตู้รถรับแขกเลยมัน 2,000
จะถ้าเอาปีด่วนเข้าไปหับออกมาแล้วมันบ่เสียแต่ว่าบ่ต้องให้ไกล10นาทีนะเพิ่นมีกำหนดให้เกี่ยวไปหับแล้วก็วนออกมามันจะบ่ได้เสียเงินถ้าเฮาเข้าไปจอดอยู่ลานดนแล้วมันเพิ่นก็เก็บเงินเนาะคันนึง 10,000 กีบสำหรับรถทั่วไปเนาะถ้าเป็นรถตู้รับแขกท่องเที่ยวรับแขกของโรงแรมนะอันนั้นเพิ่นเก็บคันนึง 20,000 มีหนองน้ำอยู่นี่ทุ่งนาเขตนี้ยังว่างหลายเนาะดินเงินนี่เขตสถานีแล้วได้ทุกคนเขตนี้นะเขตสถานีรถไฟโอ้ยังมีทางเข้าไปพุ่นเนาะเป็นทางแดงสถานีรถไฟลาวจีนนี่ห่างออกจากโอ้ขจรตีบกไข่ห่างออกตัวเมืองมาประมาณ 5-6 หลักเนาะงานขายเครื่องย่อยเครื่องอย่างนี้อันฝือเขาเปียกมีรถขายรถจบกระบอกนี่เส้นทางที่เฮาไปซื้อนี่สอดใส่พุ่นเลยสอดใส่เส้นทางเลขที่13ลงใต้พุ่นเลยไฟแดงจุ๊บรถบ่มาทุกคนบ่เห็นค่อยออกไปรถยังบ่หลายเท่าเนาะนิดหน่อยนี่ทางเข้าสถานีเอกลักษณ์เสียงแคนลาวแคนลาวเปิดตัวศูนย์การตลาดออมกอดอาซีทุกคนเป็นโฆษณาเป็นเบื้องท่าหลวงนี่เป็นใส่ปลายกองประสุมอาเซียนนี่ปลายโฆษณาเนาะให้เศร้าให้จองปลาอยู่เขตนี้4โมงครึ่งเนาะฮอดเราต้องได้จอดท่าเราเข้าไปจอดอยู่ใดได้เสียเงินจะกำลังจะเปิดห้างใหม่ป่ะนี่เป็นนี่จอดท่าอยู่เขตทางหน้านี่เนาะจะหน่อยก็เข้าไปแวะแล้วก็หับผลออกมาเนาะโอ้รถหลายเนาะนี่จะเปิดงานสถานีแต่ว่าจอดที่นี่ก่อนเที่ยวทุกคนเที่ยวที่ฮันขายเครื่องขายอย่างรถโลท่าไม่มีฮันฝือฮันกระเปียกมันเป็นตุ่มขนมโอ้ขายน้ำขายน้ำซื้อน้ำโอ้เดี๋ยวเราเข้าไปในเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพให้ทุกคนได้เบิ่งอยู่ด้านในกันเลยเสียสิบพันจกเงินเข้าใจครับบอกเงินบริษัทใจแต่บริษัทเพิ่งบริให้เข้าไหนได้บุญออกมาจึงไปหับเนาะเขาเข้าไปจอดอยู่ไหนเพื่อเก็บภาพให้ทุกคนได้เบิ่งอ
มึงนี่เอาเดี๋ยวเอามึงนี่จะเข้าไปจอดโดนเน่งไปรอท้ายลิ้นก่อนเห็นมาเดินแล้วนะใส่เสียงนิรภัยมันดังเขาคันหัดใจปีนแล้วมันจอดได้เนาะมันเขาจะเข้ามาคลิปภาพให้ทุกคนได้เบิ่งแหละจึงเข้ามานี่โอ้โหรถมันไหลติ๊งติ๊งติ๊งจอดอยู่นี่ท่าเนาะยังโดนสวดเสียงออกมานะทุกคนนี่หาก็11เรืออีกหลายเกือบนาทีเดี๋ยวขอจอดไปนี่เนาะลงไปเก็บภาพให้ทุกคนได้เบิ่งนี่เจียนนะทุกคน 10,000 กีบเนาะสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์นี่วันที่6ไปขอเข้าไปเบิ่งด้านในรอบๆบนเขตนี้นี่สถานที่จอดรถจะเที่ยวมาบริลงมาไทยแบบนี้มันนี่ลงมาไทยให้ทุกคนได้เบิ่งเนาะเขาเจ้าก็กำลังจอดรออะไรในคนให้เข้าได้เป็นปิดได้เนาะมีแขกมาเพิ่งยังให้เข้าไปเลยเงินบ่มีใส่กระเจอยู่นี่เขาเห็นใส่กระเจปิดคือกันดิบ่นี่ก็ได้มันจะบ่นั่งท่าเนาะนี่อันนี้ก็ใส่เข้าบ่ได้ย่างไปเบิ่งๆนั่นเนาะเบื้องรถอันนั้นพุ่นนะเบื้องทางออกนี่ทางเข้านี่ตอนเช้าจะเข้านี่เนาะออกเบื้องนั้นสอดใส่พุ่นนี่ใส่กระเจนมันบ่ใส่กระเจนเฮาเข้าไปถ่ายด้านในทุกคนได้เบิ่งมันมีโมงเปิดเนาะเฮาคิดว่าจิเปิดป่าไว้คือสถานีคือสนามบินนั่นเลยสามารถเข้าไปเบิ่งเลยมันมีแจ้งการนี่เบิ่งแจ้งการเนี่ยอ๋อนี่เวลาเปิดให้บริการเพิ่นมีเวลาที่นี่เห็นบ่นี่แจ้งการวันนี้เข้านี่เนาะมีคนนั่งอยู่ในเข้าบ่ได้ที่มีแต่เจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่ที่ด้านในโอ้ยมีเจ้าหน้าที่เพิ่นอยู่รถมีเขาเจ้ามารอท่าเค้กฮอนทุกคนเขามาบังเสานี่ย่างไปเบื้องอันนั้นว่ารถทัวร์หลายวะเค้กทัวร์จีนมาหลายขี่รถไฟมาเลยทัวร์รถตู้มาครับออกมาจุดนั้นเนาะสามสี่คันรถทัวร์มาเบิ่งเบิ่งนี่ก็พอมานี่เนาะจัมโบ้สองแถวรถเมล์เขียวก็มีเนาะรถตู้นี่
มีคิวแบบนี้แท็กซี่ก็มีรถเมล์เขียวก็มีไปนั่งอยู่นี่รอทางปวดหอนเลยปวดนั่งอยู่ต้นไม้นี่ต้นนั้นยังโดนเติบนะสวัสดีออกมานั่งอยู่นี่ก่อนฮอต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 เห็นตังไหมนี่ทุกคนสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้รถไฟความไวสูงเล่าจีนมีฝากรถเนาะเบอร์น่าจะฝากรถรถเขาจอดอยู่พูน จะน้อยจึงเอามาพี่เนาะทาเพื่อนออกมาก่อนนี่ใกล้ออกมาแล้วนะทุกคนรถทัวร์ก็จะติดจากเครื่องละใกล้ฮอดโมงละใกล้ฮอดสี่โมงครึ่งละตอนนี้สี่โมงสามสิบเจ็ดสี่โมงแรงรถไฟใกล้ฮอดแล้วเนาะอ๋อรถทัวร์ยังมาอีกภาพแขกทัวร์หลายเนาะรถเมย์มาอีกเยอะเยอะเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วรถคันนั้นลงไปพุ่นละมีภาพสวยในการสดทุกคนเราไปนั่งโซฟาโซเดียรถตู้โดยสารอยู่บางนี้เนาะตุ๊กๆก็มีสองแถวก็มีมีรถเมล์เขียวญี่ปุ่นก็มีแท็กซี่ก็มีแล้วแต่ใครสิไปจังใดเนาะขึ้นกับผู้โดยสารเลือกไปตัวใดก็ได้เนาะสะดวกสบายบางคนก็มีพี่น้องมาฮับบางคนก็จ้างรถไปเองแล้วแต่เงื่อนไขไผ่ลาวเนาะรถไฟใกล้ฮอดแล้วทุกคนนี่เขาจะเปิดตู้แล้วเป็นบอกโอ้ใกล้สิเปิดตู้แล้วบ่ยังจะหน่อย โอ้ยังเพิ่งใกล้ๆโอ้แดดฮ้อนอยู่เว้ยจิตสี่โมงครึ่งแล้วทุกคนใกล้ฮอดแล้วThank you.
ู้โดยสารทั่วไปแท็กซี่แท็กซี่รถเมล์สาธารณะนี่เขาจะเปิดตัวละรถนี้รถไฟกำลังจะมาฮอดละไกลจะมาฮอดเราด้วยเนาะเขาจะเปิดตัวเราด้วยไปทางออกคำเตือนรอท่าทุกคนใกล้ๆละเนาะจะเปิดดูแล้วเจ็ดนาทีคนหนึ่งไต่ช่วงนี้ผู้สาวออกมาละเริ่มชี้ฮอดแล้วเด้หัวซับคันนี้บ่หอดแล้วกี่บทันถ่ายซ้ำหัวมันAttention, please. The train D. เมื่อกี้เขาบอกทันท่ายันหัวรถ7เห็นต้นกลางเลย A salon. Please wait patiently outside the exit gate. Thank you for your cooperation. ก็มาแล้วมากดสแกนจุดหนึ่งเริ่มออกมาแล้วอ
เราไปเอารถแล้วทุกคนรถจอดอยู่แล้วออกมาแล้วอ๋อเนี่ยเอาไปใส่ลุ่มกันเลยจอดเคี้ยววนมาทางนี้จุ๊บไปทางนี้มาเอามาห้องรถแล้วทุกคนตอนนี้เนาะติดบกไลน์เดี๋ยวรอท่าทุกคนเนาะท่ารอท่าเพื่อนออกมาบกไลน์เมื่อกี้เขาไปถ่ายแล้วมารถแล้วเนาะมีทั้งหลังก็ได้เดี๋ยวรอท่าเอาสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะทุกคนขอบใจทุกท่านที่เข้าติดตามมาชมทุกคนแล้วพบกันใหม่ใน